بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงนะครับบิลันนะครับแล้วก็ผู้ที่มาศึกษานะครับเรื่องราวศาสนาในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเต็มรูปแบบที่น่ายินดีแล้วก็น่าดีใจมากกว่านั้นก็คือวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เลยนะครับทุกท่านเต็มที่นั่งทั้งหมดเต็มที่นั่งทั้งหมดนะครับสิ่งนี้จะชี้นะครับให้พวกเราได้รับทราบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือว่าคณะผู้จัดนะครับที่มีการอบรมในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานศาสนาที่วันนี้เตรียมทั้งที่เตรียมทั้งอาหารนะครับบางส่วนก็นะเตรียมเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่มีส่วนร่วมนะครับกับการเรียนรู้ในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับพี่น้องทุกท่านและพี่น้องที่มาเรียนรู้ในวันนี้ครับหัวข้อของเรานะครับนั่นก็คือความประเสริฐของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเมื่อพูดถึงนะครับ10วันแรกเนี่ยนะครับหรือว่า10วันสิ่งที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำความเข้าใจก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟัจร์นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจริวะลายาลินอัชรินขอสาบานต่อเวลาเช้าตรู่วัลฟัจริวะลายาลินอัชรินและขอสาบานต่อ10ค่ำคืนนะครับซึ่งนักตัฟซีรหรือว่าบรรดามุฟัสซิรีเนี่ยได้อธิบายเอาไว้นะครับว่า10ในอายะห์ที่2เนี่ย10คืนในอายะห์ที่2หมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่พี่น้องกำลังสงสัยว่าเอ้าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันกลางวันไม่ใช่หรือแล้วทำไมในอายะห์กุรอานใช้คำว่าลายาลนะครับวะลายาลินลายาลีเป็นพหูพจน์ของคำว่าไลลุนที่แปลว่ากลางคืนเพราะว่าวันที่ถูกนับว่าเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยนะครับหรือว่าวันของศาสนาอิสลามเราไม่ได้นับตอนเที่ยงคืนเรานับตั้งแต่ค่ำลงของมักริบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่จะนับเป็นวันได้เนี่ยต้องนับตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10วันนี้จึงเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความสำคัญพระองค์จึงสาบานและนี่เป็นเครื่องหมายแรกที่พระองค์ทรงบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์เดียวของพระองค์ที่จะมีอำนาจในการสาบานซึ่งไม่ใช่พวกเราที่เราจะทำแบบนี้ได้เราอ่านเนี่ยเราอ่านได้1อักษร10ความดีเท่านั้นแต่เราจะทำแบบที่อัลเลาะห์ทำได้หรือไม่ไม่ได้ครับฉันขอสาบานต่อดวงอาทิตย์วัชชัมสีวะดูฮาฮาเอาใหม่พูดแต่ความหมายอย่างเดียวฉันขอสาบานกับดวงอาทิตย์ทำแบบนี้ไม่ได้แต่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันขอสาบานต่อรุ่งอรุณขอสาบานต่อ10ค่ำคืน10วันเพราะฉะนั้น10วันนี้ตามอายะห์กุรอานจากอายะห์นี้แน่นอนที่สุดว่ามีความสำคัญซ้ำนะครับในองค์การอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่ออีกว่านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มีเดือนทั้ง12เดือนตั้งแต่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินขึ้นมาเนี่ย12เดือนด้วยกันแล้วมีอยู่4เดือน
4เดือนจะเป็นเดือนต้องห้ามอัชฮุรุลฮุรุม4เดือนต้องห้ามโดยนับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาก็คือซุลกอดะห์เดือนนี้เราเพิ่งเข้าสู่เดือนที่2ก็คือซุลฮิจญะห์และถัดไปเป็นเดือนที่3ก็คือมุฮัรรอมที่จะเป็น3เดือนก็เรียกว่าอัชฮุรอัลมุตะวาลิยะห์ก็คือเป็น3เดือนที่ติดกันแล้วก็ข้ามไปเป็นเดือนที่4ก็คือเดือนรอญับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นคำสั่งในเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่งเสริมต่างๆนะครับสามารถกระทําและควรจะต้องทําในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนะครับที่เรียกว่าเดือนต้องห้ามเนี่ยพี่น้องน่าจะทราบดีห้ามอะไรครับห้ามก่ออาชญากรรมนะห้ามทําร้ายกันห้ามทําสงครามต่อกันซึ่งหมายความอันนี้หมายความในช่วงของเวลายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพี่น้องเดือนนี้มีความเกี่ยวข้องก็คือจะมีคณะฮุจญาตนะครับจากทั่วทุกมุมโลกจะไปกองรวมกันที่นู่นแล้วก็ประกอบมานาซิกนะครับหรือว่าอิบาดะห์ใหญ่นะครับที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นรุกลอิสลามหลักประกันสำคัญนั่นก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับทีนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันจะมีเขตฮารอมอยู่เขตฮารอมซึ่งผมจะทำให้พี่น้องเนี่ยทำความเข้าใจเวลาที่ฮารอมก็คืออัชฮุรุลฮุรุมกับพื้นที่ฮารอมแตกต่างกันพื้นที่ฮารอมเนี่ยก็คือห้ามนะครับทำในสิ่งที่เป็นความผิดใดๆเลยนอกจากผิดกฎหมายของซาอุดิอาระเบียแล้วผิดกฎหมายอัลลอฮ์ก็ห้ามด้วยคำถามก็คือแล้วนอกเดือนนั้นห้ามไหมห้ามเหมือนกันนะครับห้ามเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียอยู่ที่มักกะนะครับทีนี้เราเนี่ยนะครับใช้เวลาก็คืออยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต้องห้ามของเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าพอถึงเดือนต้องห้ามห้ามไปหมดเลยห้ามหมดเลยไม่ได้นะต้องเหลือไว้บ้างเหลืออะไรเหลือให้นิกะห์บ้างเหลือให้ทำอิบาดะห์ที่เราอยากจะทำบ้างอยากจะทำอะไรอยากจะทำบุญทำได้ไหมครับทำได้อันนี้เปิดกว้างและสมควรอย่างยิ่งที่จะทำทำไปเลยทำไปเลยไม่ใช่ว่าเอาความเข้าใจของคนใดคนหนึ่งมาตั้งเป็นเกณฑ์ว่าศาสนาห้ามทำเพราะในกุรอานใช้คำว่าอัชฮุรุนฮุรุมไม่ได้เพราะเข้าใจคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้โอเคเราเคลียร์แล้วว่าอัชฮุรุนฮุรุมเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคำสั่งห้ามบางเรื่องและในขณะเดียวกันส่งเสริมให้ทำบางเรื่องแล้วก็เกือบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องราวของซุนนะห์นะครับทีนี้เราจะเข้าเดือนเนี่ยเราจะต้องดูอะไรเราก็จะต้องดูเดือนใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับซาอุดีอาระเบียประกาศการเห็นเดือนในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสนั่นหมายความว่าวันอารอฟะห์ของคนที่นู่นคือวันเสาร์แล้ววันอีดก็จะเป็นวันอาทิตย์ส่วนทางสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศนะครับในค่ำลงของวันศุกร์ว่าเห็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับซึ่งไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะครับที่เราจะยึดในส่วนของที่ที่มีที่เดียวจะยึดเอาที่เพราะการตามการเห็นเดือนของเดือนสากลเรายึดการตามเห็นเดือนนะครับเพราะว่าซาอุดีเขาก็ดูซาอุดีอาระเบียเขาก็ดูเดือนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะกำหนดนะว่าซุลฮิจญะห์เนี่ยวันที่1เมื่อไหร่แล้วจะได้นับต่อไปถึงวันที่9วันที่10นะครับแล้วก็วันหลังจากนั้นเพราะงั้นเนี่ยการกำหนดการดูเดือนจึงเป็นเรื่องทั่วไปทีนี้ปัญหาก็คือผมพูดให้คลุมไว้เลยแล้วกันปัญหาก็คือเราที่มีที่ยึดเอานะครับการถือศีลอดวันอารอฟะห์หรือว่าการเข้าเดือนนะครับตามเดือนสากลและไปกล่าวกับคนที่นะครับถือศีลอดเรียกได้ว่าเข้าเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับ
ตามภูมิภาคหรือว่าตามภายในประเทศหรือว่าตามสำนักจุฬานี่แหละแล้วใช้มาตรฐานไปค่อมกันเช่นมาตรฐานค่อมกันคืออะไรพอเราบวชวันเสาร์บวชวันอัรฟะห์ตรงกับคนที่เป็นฮุจญะฮ์ซึ่งคนฮุจญะฮ์เนี่ยเขาไม่ได้บวชนะครับแต่มีคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนที่ไม่ได้เป็นฮุจญะฮ์เนี่ยถือศีลอดแล้วได้ความดีความชอบได้รับการอภัยโทษ2ปีปีที่ผ่านมากับปีถัดไปนะครับทีนี้พอเราบวชปุ๊บวันอะไรวันเสาร์บวชวันวูกูฟของที่นู่นวันถัดไปก็จะเป็นวันอีดปัญหาสิเพราะผู้ที่ถือศีลอดวันอัรอฟะห์ซึ่งเขาตรงกับวันอาทิตย์ตามการเห็นเดือนของเดือนในประเทศตามสำนักจุฬาราชมนตรีปัญหาเพราะเราเอามาตรฐานของเราไปวัดมาตรฐานของเขาซึ่งสองเรื่องนี้มีรับรองนะครับในระดับอุลามะชัดเจนนะครับส่วนทางการเขาจะตัดเยะหรือว่าให้น้ำหนักแบบที่เขาจะให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนสิทธิ์ของเรานะครับสิทธิ์ของเราที่เราปฏิบัติตามนะครับอุลามะในประเทศหรือว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่มีหลักฐานมันก็ถูกต้องทั้งคู่เพื่อไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราอย่ากล่าวว่าคุณถือศีลอดวันอีดแค่นั้นครับปัญหามันก็จะไม่เกิดถูกต้องไหมครับเพราะฉันตามเดือนในอีกคนหนึ่งตามเดือนนอกจบแค่นั้นเพราะไม่เช่นนั้นนะครับปัญหาก็จะมีอย่างเนี้ยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้พอเริ่มตั้งแต่วันแรกวันที่หนึ่งซึ่งมันล่วงเลยมาแล้ว2หรือ3วันนะครับเพื่อป้องกันปัญหานี้เดี๋ยวก็จะมีผมเชื่อนะครับเขายึดการนับวันเอาครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าให้ถือศีลอดยามะอารอฟะก็คือวันอารอฟะครับใช่ครับเพราะงั้นเขาจึงนับวันเอาเพราะเห็นเดือนวันที่1คือวันศุกร์เขาก็นับต่อไปจนถึงวันที่9เป็นวันอารอฟะส่วนเรานะครับที่ถือตามหรือว่าที่ดูหรือใครก็ตามที่ดูตามซาอุดีนะครับเราตามเดือนนอกนับวันที่1นะครับเขาดูเนี่ยเพื่อนับหรือว่ากำหนดวันที่9เพื่อจะลงวูกูฟเพราะวูกูฟเนี่ยถ้าไม่ทำต้องกอดอใช้เสียไป 250,000 นี่เสร็จเลยทีนี้เราต้องดูตัวบทครับเราตัดสินใจด้วยกับความหมายหรือว่าตามความเข้าใจของเราเองเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนกันไปใหญ่เลยในหะดีษเนี่ยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยามะอารอฟะห์รอซูลใช้คำว่ายามะวันอารอฟะห์เฉยๆเพราะงั้นวันอารอฟะห์แต่ละประเทศเนี่ยถ้าหากว่าดูคำอธิบายของการดูเดือนภายในประเทศเนี่ยมันก็จะปรากฏชัดว่าเขานับวันที่9เอาถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนออกไปนะครับถึงแม้ว่าจะเคลื่อนออกไปถือว่ายอมรับได้ในทัศนะที่เขายึดถึงแม้ว่าเขาก็รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้เขารู้ก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยยอมรับได้เพราะมันมีหลักฐานทั้งคู่นะครับหลักฐานทั้งคู่ทีนี้แหละเกณฑ์ที่ผมกลัวว่าจะเป็นปัญหาและเปิดประเด็นให้พวกเราได้รับทราบเนี่ยก็คือป้องกันปัญหาโดยที่เราไม่กล่าวนะครับตำหนิคนที่อ้าวคุณทำฮารามนี่ถือศีลอดวันอีดจบเลยทีนี้เราอยู่กันไม่ได้นะครับทีนี้มันจะนำไปสู่อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อิคลาสว่าไงครับละกุมอันนี้ศาสนาเดียวกันเพราะงั้นเปลี่ยนคำใหม่อิคติบาสใช้คำจากกุรอานกลายเป็นละกุมอีดูกุมวะลิยาอีดีอีดของคุณคือของคุณอีดของฉันคือของฉันใช่ไหมครับเนี่ยมันคือผมเข้าใจดีว่าประเด็นตรงนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนที่อัลลอฮ์จะให้ผมมีชีวิตและมันน่าจะคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งอายันผมจะจบทีนี้เราจะจบปัญหาตรงนี้อย่างไรยอมรับในหลักฐานยอมรับในการตัดสินใจในเมื่อเราตัดสินใจเลือกที่จะยึดเอาหลักฐานที่
เป็นเดือนสากลเพราะงั้นเราก็ยึดเราอีกส่วนหนึ่งยึดตามนะครับหลักฐานภายในประเทศเขาตัดเยี่ยมมาแล้วก็ตามนั้นแค่นั้นเองครับเรายึดแบบไหนเราก็เลือกปฏิบัติแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังถกเถียงหรือว่าอาจที่จะกำลังพูดกันอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้พ้นคำเดียวเลยก็คือคำว่าซุนนะครับเห็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ทำครับแต่มากลับมาก็เอาเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอไปตรงนู้นเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่เขาจะต้องยึดนะครับเพราะว่าในภาคส่วนของเขาเนี่ยสมมุติอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเขามีกฎหมายเลยตรากฎหมายที่มีความผิดในเรื่องของอาญาเลยถ้าละเมิดคำสั่งละเมิดกฎหมายของเขาเพราะว่าคำสั่งการดูเดือนเนี่ยคือถือว่าเป็นอันจบอย่างประเทศอียิปต์ที่ผมเคยไปอยู่เนี่ยก็จะมีคำสั่งในลักษณะนี้ซึ่งแตกต่างกับในประเทศไทยที่นะครับไม่ได้มีคำสั่งในแง่ของกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราได้รับสิทธิตรงนี้เรามองในแง่ดีแล้วกันมองในแง่ดีแล้วกันแง่ดีก็คือเรา1คือเราได้รับสิ่งที่เรียกว่าการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเพราะถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยเราไม่ได้ถกในเรื่องนี้เลยไม่ได้คุยในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับอารอฟะห์เลยอารอฟะห์มีอะไรมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มั้ยบางส่วนที่เป็นรุ่นใหม่อย่างเช่นคนในยุคผมรุ่นผมเนี่ยรุ่นนักเรียนเนี่ยสอบถามมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครูแล้วหนูต้องเจออีกใช่ไหมแล้วหนูจะต้องตอบยังไงซึ่งในตอนที่ผมเป็นนักเรียนผมก็ถามแบบนี้กับครูและตอนนี้ผมมาเป็นครูผมก็ตอบนักเรียนก็อธิบายในเชิงลึกไปเรื่อยๆตามหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นหลักฐานนะครับในส่วนตรงนี้สรุปเอานะครับเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้นะครับในเรื่องของความประเสริฐเพราะก่อนที่จะไปถึงวันที่9มันยังมี1 2 3แล้วมันเข้าวันที่3ละหรือวันที่2ไปแล้วเนี่ยล่วงเลยเข้ามาแล้วมันมีสิ่งใดที่เราพอจะทำได้เพราะนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า10วันเนี่ย10วันตรงเนี้ยอัลเลาะห์สาบานเป็น10วันที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าอัชรุลอาวาอิลเป็น10วันต้นที่ดีที่สุดเทียบเท่าเลยนะอยู่ซาวีเลยเทียบเท่ากับอัชรุลอาวาคิร10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนบวชยังแย่เลยก็ได้ครับมันไม่ขัดกับพ่อครับก็ได้ใช่มั้ยครับอันนี้ก็ได้อีกก็ได้แต่ว่าก็ผมไม่อยากแต่คุณบอกว่าก็ได้ถ้าวิชาการเป็นอย่างเงี้ยครับได้น่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ดูต้นคั่วของศาสนาป่ะนบีมาอย่างไรครับได้ยังไงแต่พอเสร็จแล้วมาแปลคุณก็กระดาษก็ได้อย่างนี้นั่นทำได้แล้วไม่บอกว่าผิดทุกคนเขาไม่ได้ก็ในส่วนตรงนี้ครับฮัจจีคือมันไม่สามารถจะลงเข็มได้เลยว่าผิดอีกฝ่ายหนึ่งผิดนะครับเพราะว่ามีหลักฐานที่ซอรียะเหมือนกันเลยหลักฐานที่ซอรียะก็คือหลักฐานที่ชัดเจนแม้กระทั่งในหนังสือเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มูนากอชะกันจนกระทั่งว่าทำลายความคิดเห็นเพราะเนี่ยคือเรื่องฟิกหุนแปลว่าเข้าใจคือเข้าใจในมุมมองแบบไหนก็จะเกิดมุมมองแบบนั้นนะครับจนนำไปสู่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่มีอิหม่ัมที่เรารู้จักเลยจะมีอิหม่ัมเดียวคืออิหม่ัมมาลิกอิหม่ัมฮานาฟีเราก็ไม่รู้จักอิหม่ัมชาฟิอีเราก็ไม่รู้จักอิหม่ัมอะห์มัดก็เราก็ไม่รู้จักเพราะแต่ละท่านก็จะเป็นคนละยุคคนละสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปฏิบัติตรงตามกันหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีอิหม่ัมเหล่านี้ให้เราได้รู้จักเพราะมุมมองในส่วนนี้ของเขาเกิดขึ้นจากฟิกจะมีจะมีอิหม่ัมถ้าคันเป็นนบีหรือว่าจบครับเอามาใช้ไม่ได้จ้ะจะอิหม่ัมอัลเลาะห์แค่ไหนก็ไม่ถูกไม่จบจ้ะถูกต้องครับถ้าคันนบีจบเลยแต่ที่ผมกำลังบอกก็คือไม่มีท่านใดที่ขัดก็คือ4ท่านเนี่ยไม่มีท่านใดที่ขัดและเราก็ยอมรับทั้ง4ท่านนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราเลือกทำเพราะมันมีหลักฐานด้วยกันทั้งหมดคือผมตอบให้รายละเอียดตรงเนี้ยเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในวันอาทิตย์หน้าเท่านั้นเองในทางปฏิบัติณปัจจุบันนะครับ
แม้กระทั่งนะครับเชคอิบนุตัยมียะห์เองเนี่ยนะครับที่เราต่างก็ยึดถือเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าสามารถกระทำได้นะครับในกรณีที่จะถือสิ้นอดเดือนใครเดือนมันก็คือประเทศใครประเทศมันเพราะถ้าเอาพูดกันตามตรงเลยเนี่ยความหนักใจของคนที่เป็นคนให้น้ำหนักสองทัศนะเนี่ยจะต้องประกาศแล้วเนี่ยจะประกาศตอนไหนจะประกาศช่วงเวลาใดปัญหาที่ผมได้รับก็คือ เขาเรียกผมบังนะโทรมาถามบังหนูต้องออกอีดตามไหนเนี่ยหนูลำบากเหลือเกินหนูเป็นมุอัลลัฟเข้าศาสนามันยากแล้วนะพอมาเจอสองฝ่ายตีกันแล้วหนูต้องเลือกอันไหนอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปหาผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายในประเทศไทยก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีคือเรื่องเนี้ยคือผมเห็นใจนะครับเห็นใจที่ว่าจะต้องตอบแบบไหนให้เขาอยู่ในศาสนาเราอย่างสะดวกอันนี้คือประเด็นอันนี้คือประเด็นเพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะไปหมดเลยนะครับปลีกย่อยเยอะไปหมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้หากว่าเรายึดแบบเนี้ยนะครับยึดแบบที่เรายึดเราก็ยึดตามไปแบบนั้นเรายึดวันไหนครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์อีดห้ามครับวันจันทร์เป็นอายามุตตัชริกห้ามถือศีลอดอยู่แล้วครับถัดจากวันอีดอีก3วันอันนั้นห้ามบวชอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีปัญหาเราไปบวชวันพฤหัสได้เลยนะครับบวชวันพฤหัสได้เลยนะก็ในส่วนตรงนี้นะผมขออนุญาตขยายนะครับข้ามในส่วนของเรื่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจนิดนึงทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของเวลาเนี่ยจริงๆจุดประสงค์ของผมเนี่ยก็คือในเรื่องของเดือนเพราะว่ามีปัญหาความเข้าใจในเรื่องของเดือนเนี่ยคลาดเคลื่อนเดือนในที่นี้หมายถึงการพิจารณาเดือนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายซะกาตไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างกันไม่ว่าจะเป็นสามีเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับเดือนทั้งหมดเพราะมันคาบเกี่ยวกับเวลาแม้กระทั่งเรื่องของอิบาดะห์เราจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดใช่ไหมครับจ่ายซะกาตคุณครบเดือนรอมฎอนต้องจ่ายรอมฎอนไม่ใช่ดูมิถุนากรกฎาสิงหากันยาต้องเดือนต้องเป็นเดือนจันทรคตินะครับทีนี้หย่าร้างกันปัญหายุ่งกว่าออกอีดอีกเพราะออกอีด2วันปีหนึ่ง2รอบแต่พอยาร้างเนี่ยทั้งปีเลยเพราะเป็นเรื่องที่มัสยิดต้องรับผิดชอบถ้ารับผิดชอบไม่ได้ส่งต่อให้ของสำนักจุฬาราชมนตรีรับจบเพราะถ้าไม่จบไปแต่งงานมั่วซั่วไม่ได้อีกนะครับมีคาบลูกคาบเกี่ยวกันไปหมดเลยเพราะงั้นการที่เข้าใจในเรื่องของเดือนของการยาร้างผิดเพราะสมมติยากันในเดือนมิถุนาเอ้ยฉันมีเวลาอีก3เดือนไปจบตรงไหนครับมิถุนากรกฎาสิงหาเข้ากันยาหน่อยๆ3เดือนเต็มครับจ้ะไม่ต้องเยอะแยะแต่คุณก็อ้างมาตั้งเดียวจ้ะอย่างนี้แหละแล้วรุ่นนบีรุ่นต่อมาทำไมการของต่อมาใช้ปีต่างไว้ครับแต่กลับเอาของที่มันต้องเปลี่ยนมาใช้แค่ไรบางปีนะแค่ขัดกันครับบางปีแบบบางปีแบบบางปีแบบจ้ะบางปีแบบปีมันนะครับแค่ขัดกันแล้วจ้ะคือถ้าจะไล่ตามไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันเกิดในฮิจเราะห์ศักราชที่700กว่าซึ่งอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยย้อนกลับไปอีกเป็นอาจารย์รุ่นอาวุโสของอิหม่ามบุคอรีที่บันทึกหะดีษที่พูดถึงอิหม่ามพูดถึงซอฮาบะห์ต่างๆแล้วก็มาคัดกรองหะดีษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักวิชาฟักกีหรือว่านักวิชาฟิกในสมัยนั้นเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีเป็นที่ถูกยอมรับไม่ใช่เข้าใจแค่ฟิกอย่างเดียวเข้าใจทั้งกุรอานแล้วก็เข้าใจทั้งหะดีษด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นความเชื่อถือต่อยอดกันมานะครับต่อยอดกันมาก็อันเนี้ยก็เป็นประเด็นแหละนะว่านะเพราะงั้นผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกถามในที่นี่อย่างเดียว
ก็ถูกถามเรื่อยไปนะจนกระทั่งว่าตอบไม่ได้แล้วก็คือผมพูดไม่ได้เพราะสุดท้ายผมก็ต้องตามอิหม่ามบ้านผมแค่นั้นแหละนะครับจ้าอิหม่ามว่าไงผมว่างั้นผมขอเตบอิหม่ามว่าไงอิหม่ามโอเคตามนั้นผมตามอิหม่ามเพราะว่าต้องไปคุตบะห์ตอนที่อิหม่ามเป็นอิหม่ามหลังจากอิหม่ามละหมาดจะไปคุตบะห์อีก3วันก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับนะเอาละทีนี้ฟาดออินจริงๆความประเสริฐจริงๆนะครับนอกเหนือจากเวลาที่ผมแจ้งกับพี่น้องไปเนี่ยเวลานะครับเวลาที่บอกเนี่ยพี่น้องนอกจากเมื่อกี้อะไรนะเวลาของการหย่าร้างกันอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วสลาซัตกุรุนะครับ3ประจำเดือนนะ3ประจำเดือนนะครับส่วนคนที่สามีเสียชีวิตกี่วันครับ4เดือน10วันนับเดือนไหนเดือนจันทรคติเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคนเนี่ยสามีตายก็ต้องตามเดือนเหมือนกันเห็นไหมมันยุ่งไปหมดเลยต้องเข้าเดือนเหมือนกันทีนี้เราจะเอาเดือนไหนเพราะก็ต้องให้ชัวร์ของเราเองเรายึดแบบไหนแล้วก็ว่าไปแบบนั้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พอพ้น4เดือน10วันเราจะได้นะเผื่อมีคนมาดูแลต่อก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าการเข้าเดือนหรือว่าเรื่องศาสนาเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้10วันแรกเนี่ยมันอร่อยเหมือนกับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน10วันสุดท้ายรอมฎอนเนี่ยกลางคืนไม่นอนได้เนี่ยเผลอๆต้องกินชานะอัดชาอัดกาแฟนะครับกลางวันเนี่ยคือนอนเค้าเรียกอะไรเตรียมเลยนอนสะสมเอาไว้เป็นเสบียงก่อนเดี๋ยวกลางคืนจะได้เอาอิบาดะห์เต็มที่แต่พอเป็น10วันเนี้ยเราไปจับจ้องกับวันอารอฟาอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้8วันก่อนหน้านี้ถูกลืมไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยนี่คือความประเสริฐที่เราจะต้องหาให้เจอพอหาเจอแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะครับทำให้ได้นะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานนะสาบานนะครับใน10วันนี้ต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงรับประกันนะครับว่าใน10วันสุดท้ายเนี่ยดีเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอะซอมัลอัยยามอินดัลลอฮิตะบารอกะวะตะอาลายอมุนนะฮรซุมมายอมุลกุรหรือยอมุลกอรนะครับแท้จริงวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันยอมุนนะฮรวันอะไรครับวันเชือดภาษาอาหรับเนี่ยมีคำว่าเชือดอยู่2คำก็คืออัซซับฮูซะบะแล้วก็ฮะซับฮูแปลว่าเชือดเชือดไก่นะเชือดไก่เชือดแบบปาดข้างนอกเชือดวัวเชือดแพะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอันนะฮรุวันฮรในซูเราะห์อัลกอซัรแปลว่าการเชือดอูฐเพราะอูฐเนี่ยเขาไม่ได้เชือดยอดเขาเชือดต้นมันเชือดต้นคอเพราะอูฐคอมันยาวนะครับซึ่งในความหมายในเชิงลึกอีกซับเนี่ยหมายถึงว่าเชือดให้ปากแผลข้างนอกเนี่ยมันกว้างข้างในเนี่ยอาจจะเล็กแต่อันนะเนี่ยนะครับก็คือการเจาะและคว้านก็คือปากแผลเล็กข้างในกว้างนะครับอันนี้เป็นวิธีการเชือดนะเพื่อให้รู้ว่าวันเยามุนนะเนี่ยวันไหนครับวันที่10วันอีดนะดีที่สุดแล้วก็ซุมมายามุนก็และวันหลังจากนั้นก็คืออัยยามุตตัชรีทีนี้ในตอนต้นหะดีษเนี่ยรอซูลบอกว่าอะซมุลอัยยามอัยยามต่างๆวันต่างๆนั่นหมายความว่านับตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์เรื่อยมานะครับ1ซุลฮิจญะห์เรื่อยมาเราทำอะไรบ้างนะครับเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เจาะประเด็นนิดนึงพอพูดถึงวันอะรอฟะห์สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเรารู้สึกจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราถือศีลอดอย่างเดียวแล้วเราจะได้อภัยโทษ1ปีก่อนหน้านี้และ1ปีถัดจากนี้อย่างเดียวแต่มันจะต้องนึกให้ได้ว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์นึกให้ได้นะครับวันศุกร์วันที่9ซุลฮิจญะห์วันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นคุตบะห์
วันศุกร์นี่ต้องขึ้นคุตบะและในขณะที่ขึ้นคุตบะนั่นแหละมีอายะห์นึงลงมาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์นั้นชื่อว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรอัลยามะอักมันตุละกุมดีนุกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาแปลว่าอะไรวันนี้ฉันหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําให้พวกท่านนั้นสมบูรณ์แล้วกับศาสนาของพวกท่านวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีและฉันนั้นได้ทําให้มันเกิดความสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับความโปรดปรานของฉันและฉันหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยพึงพอใจให้กับพวกท่านทั้งหลายคือศาสนาอิสลามซอฮาบะห์ร้องไห้พอได้ยินอายะห์นี้ร้องไห้อบูบักรร้องไห้อุมัรเศร้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าภารกิจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบแล้วรอซูลไม่ได้อยู่เกษียณอย่างเราพออายุ55 60เออร์ลี่ได้รับเงินเกษียณอยู่สบายแล้วก็รับเงินเดือนต่อไม่ใช่รอซูลไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นข้าราชบริวารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันการปลดเกษียณของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนั้นแค่วันประกาศเฉยๆปลดเกษียณจริงๆวันไหนครับวันที่12รอบีอุลอาวัลถัดไปอีก81วันเพราะงั้นเราต้องนับต่อไปอีก81วันอัลเลาะห์คนในยุคสมัยนั้นมันน่าจะโชคดีนะไม่ใช่น่าจะละโชคดีที่สุดเลยที่มีนบีตอบทุกเรื่องตอบแม้กระทั่งนบีน่ะต้องตอบแม้กระทั่งล้างอะไรล้างเฮดยังไงมีซอฮาบะห์ผู้หญิงเนี่ยเดินมาถามรอซูลรอซูลด้วยความอายนะก็ล้างอ่ะก็ล้างอ่ะรอซูลก็พูดอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่พูดเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์อยู่ข้างหลังท่านหญิงอาอิชะห์ด้วยความเป็นภรรยาที่ดีก็ไม่ตอบเลยท่านรอซูลจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ถามรอบที่3รอซูลยังไงล่ะทำความสะอาดยังไงท่านหญิงอาอิชะห์เลยมาตอบนะล้างทำความสะอาดในตรงที่มันเป็นเหตุของเลือดเนี่ยใช้คำพูดที่ดีแล้วก็ให้ใช้น้ำหอมให้ใช้เครื่องหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตอนนั้นคงมีความสุขนะในตอนที่เราซูลตอบทุกเรื่องให้เราสบายใจแต่วันเนี้ยเราได้รับอายะห์กุรอานที่บอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วเพราะงั้นเราต้องภูมิใจในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางระบบเอาไว้นะครับไว้อย่างดีว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชาติวันนี้คุยได้เลยเคลมได้ทุกอย่างเลยว่าอิสลามนะครับทำให้เราปลอดภัยกับชีวิตปลอดภัยกับชีวิตออกไปนอกบ้านข่าวที่เราเห็นอยู่ในบ้านเราดูข่าวคนที่ออกไปนอกบ้านใครกันที่ถูกข่มขืนมากที่สุดมุสลิมเหรอก็ไม่ใช่นะครับใครกันที่เป็นผู้ที่มีศาสนาแล้วก็รักษาเกียรติยศได้ดีที่สุดก็มุสลิมอีกแหละและใครกันนะครับที่รักษาการกินอย่างสะอาดที่สุดก็มุสลิมอีกนั่นแหละคือมองไปทางไหนเนี่ยมันก็ดีไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปสู้ไปรบกับคนที่เขาพยายามที่จะให้เหตุผลว่าอิสลามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับไม่ดีทักเรื่องนึงมีฮาลาลก็ไม่ดีแต่งงานได้4คนก็ไม่ดีนะครับอะไรที่เป็นบทบัญญัติศาสนาไม่ดีทั้งหมดเลยนะให้ผู้ชายได้รับมรดกมากกว่าผู้หญิงก็ไม่ดีหาประเด็นในเรื่องศาสนามาหักล้างศาสนานะครับแต่ท้ายที่สุดไม่พ้นนะครับด้วยกับการปกป้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้เนี่ยคนสนใจศาสนาอิสลามเยอะมากๆนะครับวันนี้เราต้องภูมิใจแล้วว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสมบูรณ์กับเราลองนึกง่ายๆแค่เราเกิดผิดที่เท่านั้นแหละอัลเลาะห์ทรงตักดีดให้เราไปเกิดอีกที่หนึ่งเท่านั้นแหละนะครับความโกลาหลหรืออิสลามเราอาจจะไม่รู้จักเลยแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเดินเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาแต่เราเกิดกันคนละฝั่งบ้านเท่านั้นแหละเรียบร้อยแล้วนะครับนึกอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้ผูกคอตายดีกว่าอัลเลาะห์เมื่อวาน
ผมมีช่างมาทำบ้านแล้วแกเป็นมัคคทายกเป็นมัคคทายกแล้วขอเลิกก่อนเวลานะเดี๋ยวไปจัดงานศพหน่อยแล้วเป็นอะไรล่ะครับเขาเป็นอะไรผูกคอตายอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยหลายครอบครัวเป็นบ้านขนาดไม่ใหญ่นักอยู่กันหลายครอบครัวผูกคอตายในบ้านผ่านไป2วันเพิ่งจะรู้คนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านความปลอดภัยในบ้านยังไม่มีกับตัวเองเลยใช่ไหมครับเพราะงั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาอิสลามปกป้องเราขนาดไหนเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วมาชาอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักประกันสำคัญที่เราต้องนึกถึงนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานเนี่ยมาตีที่อัลลอฮ์บอกในอายะนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านรอซูลกำลังจะจากไปถ้าย้อนกลับไปได้อีก81วันรอซูลจะเริ่มป่วยแล้วไม่ใช่จะเริ่มป่วยจะเสียชีวิตแล้ววันที่12รอบีอุลอาวัลเริ่มป่วยก่อนหน้านั้นอีก3วันนะครับรอซูลตอนที่ป่วยเป็นยังไงตัวร้อนนะท่านหญิงไอชะลูกสาวนะครับฟาติมาเดินมาถามย่อเป็นไงบ้างบอกย่อในป่วยในเวลาป่วยเนี่ยป่วยมากกว่าคนปกติ2เท่าป่วยมากกว่าคนปกติ2เท่านะครับเพราะงั้นรอซูลทรมานแต่ว่าตอนที่ลูกสาวของท่านปลอบนะย่อไม่ต้องทรมานอีกแล้วย่อไม่ต้องทรมานอีกแล้วเพราะงั้นคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจแล้วว่าลูกจะเป็นอย่างไรเพราะลูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วทำความเข้าใจอย่างดีแล้วอบรมมาอย่างดีแล้วห่วงใยคนอื่นต่างหากในเรื่องอะไรครับอัสศอลาอัสศอลาละหมาดละหมาดละหมาดแล้วก็จากไปด้วยกับเสียงของคำว่าอัสศอลาและจนพูดไม่ได้เสียงไม่ออกยังคงพูดคำว่าศอลาศอลาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนั่นนับจากวันอะรอฟาไปอีก81วันเพราะงั้นในขณะเดียวกันที่เรายังรู้ว่าเรายังทำอะไรได้นะครับเราจะทำให้10วันนี้เนี่ยมีความสุขสำหรับสมมุติว่าท่านนบีเห็นในวันกิยามะห์เนี่ยโอ้โหประชาชาติของฉันเนี่ยมันมหาศาลมันยิ่งใหญ่เหลือเกินภูมิใจนะครับในสิ่งที่รอซูลให้ไว้เป็นมรดกไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นความรู้เรื่องราวศาสนาให้ไว้เป็นมรดกเนี่ยนะครับรอซูลคงดีใจมากๆเลยและท้ายที่สุดในเมื่อเราปฏิบัติตามท่านรอซูลผู้ที่จะดีใจยิ่งกว่านั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความดีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบกับมนุษย์ไม่ได้เลยนะครับดีใจสำหรับคนที่กลับตัวดีใจสำหรับคนที่คิดได้มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้สึกนั้นกลับมาอยู่ใน10วันนี้ให้ได้นะครับถัดมานะครับแน่นอนว่าคนที่เป็นญาตินะญาติใกล้ชิดเราบางท่านกำลังเดินทางกำลังจะเดินทางบางท่านเดินทางไปแล้วนะครับไปรักษาอามานะห์รุกนข้อที่5ก็คือประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นฟัรดูคำถามก็คือสำหรับเราที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นฟัรดูสำหรับเราไหมครับตอบก่อนเป็นฟัรดูเราถือว่ามันเป็นรุกนอิสลามเป็นฟัรดูแต่เงื่อนไขยังไปไม่ถึงเรายังไม่มีเงื่อนไขที่จะทำอิบาดะห์นั้นได้แต่ความเป็นฟัรดูเนี่ยยังเป็นมุกัลลับอยู่ยังอยู่กับเรายังเป็นฟัรดูสำหรับเราเราจะบอกว่าอ๋อฉันไปไม่ได้เหมือนผมเนี่ยได้เงินเดือนละ12,000โอ้โหใช้อย่างเดียวก็11,000เก็บเดือนละ1,000ปีละ12,000อินชาอัลลอฮ์นะครับ20ปีผมได้ไปถ้ายังคงอยู่ในนี้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะให้แบบไหนนะครับอาจจะไปฟรีก็ได้แต่ว่าทั้งหมดยังถือว่าเป็นฟัรดูอยู่จนกระทั่งจะไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะพ้นฟัรดูรอซูลทำโอกาสของรอซูลทำกี่ครั้งครับครั้งเดียวก็ลาเลยรอซูลทำครั้งเดียวแล้วลาเลยเพราะงั้นในฮัจญ์ครั้งนั้นที่ขึ้นคุตบะห์วันศุกร์ในวันอะรอฟะห์รอซูลขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นอีกเลยมีหลายสิ่งที่ท่านรอซูลทำ
นะครับมีหลายสิ่งที่ท่านรอซูลพูดมีหลายสิ่งที่ท่านรอซูลวะซียะเอาไว้ยกตัวอย่างนะครับการถือศีลอดในวันอาชูรอในตอนที่ท่านรอซูลมาถึงมะดีนะห์ก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะครับอุมัรถามนี่มันอะไรกันทำอะไรกันนะครับบรรดาบดีอิสราเอลก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันดีสำหรับฉันเป็นวันที่ทำให้ฉันนั้นปลอดภัยนะครับจากบรรดาศัตรูตัวร้ายบรรดาฟิรอูนฉันเลยถือศีลอดรอซูลบอกว่าฉันนี่แหละมีสิทธิ์ยิ่งกว่ามูซาของเจ้าอีกเพราะว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเครือญาติเดียวกันนะครับรอซูลบอกว่าไงสั่งเลยให้ถือศีลอดในวันที่10และรอซูลก็บอกว่าหากว่าปีหน้ามาถึงฉันจะถือศีลอดในวันที่9ก็คือวันตาซูอากับวันอาชูรอรอซูลจะบวช2วันเพื่อให้ต่างจากบนีอิสราเอลสรุปรอซูลได้ทำไหมครับไม่ได้ทำคนเสียชีวิตออกคำสั่งเอาไว้แสดงว่าคำสั่งนั้นถือว่าเป็นคำสั่งเสียเป็นวะซียะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่รอซูลฝากกับพวกเราให้ถือศีลอดแต่นั่นเดือนมุฮัรรอมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถัดจากนี้อีกเดือนนึงนะครับถัดจากนี้ไปอีก30ประมาณนะ37วันอินชาอัลเลาะห์นะครับ37วันถ้าจะนับกันเวลาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือรูปแบบที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าฮัจญ์ต่อให้เราไม่มียังคงเป็นฟัรดูนอกเหนือจากว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ฟัรดูก็คือคนที่ยังไม่ใช่อิสลามเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับใน10วันนี้นะครับใน10วันนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้พูดถึงความดีที่เกิดขึ้นนะครับความดีที่จะทำเนี่ยที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยรอซูลบอกยังไงมัลอามะลุฟีอัยยามิอัฟฎอลมินฮาฟีฮาซิฮิรอซูลบอกว่าไม่มีกิจใดๆนะที่มันจะมีความประเสริฐนะครับไปกว่าในวันนี้อีกแล้วในวันอารอฟาเนี่ยนะครับหรือว่าในช่วง10วันสุดท้ายนี้อีกแล้ว10วันต้นอีกแล้วนะครับก็รู้บรรดาซอฮาบะห์ถามว่าลันญิฮาดูแม้กระทั่งออกไปญิฮาดนั่นน่ะรอซูลญิฮาดทําอะไรครับออกไปต่อสู้ออกไปรบนะครับก็ล่ะรอซูลบอกว่าวะลันญิฮาดูแม้กระทั่งญิฮาดก็ตามอิลลาถ้าจะเอาให้เท่ากันกับผลบุญที่จะได้ใน10วันต้นนี้เนี่ยทำยังไงรอซูลบอกว่าอิลลารอจุลุนคอรอจายูคอติรุบินัฟซีฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์บิชัยอ์นนะครับรอซูลบอกว่านอกเสียจากว่าชายคนหนึ่งที่เขาออกไปยูคอติรไปสู้รบปบมือแล้วก็เสียชีวิตเอาทรัพย์ไปด้วยเอาทั้งหมดไปแลกเลยแล้วก็ตายในสงครามฟะลัมยัรญิอ์บิชัยอ์นแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างเดียวชีวิตก็ไม่ได้กลับทรัพย์ก็ไม่ได้กลับนั่นแหละถึงจะเท่ากันกับ10วันเนี้ยแล้วมันผ่านไปแล้ว 2-3 วันนะครับผลบุญที่จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาญิฮาดเทียมเรียกว่าญิฮาดเทียมญิฮาดอะไรครับญิฮาดกับตัวเองทำความดีนะครับญิฮาดกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องอะไรกุรอานอ่านกุรอานให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดูอาอะไรล่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรนะครับมีรายงานว่าอ่านถึง100ครั้งก็ทำไปพี่น้องนะครับเรามีความสามารถถ้าเป็นไปได้ก็นับถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ต้องนับอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราได้รับหลักประกันอันเนื่องมาจากเรากล่าวดูอาแล้วแล้วก็มีซุนนะห์อีกนะครับในประการที่2ก็คือให้ตักบีรนะครับตักบีรตั้งแต่เข้าเดือนนะครับตั้งแต่เข้าเดือนอัลลอฮุอักบัรวะตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ก็คือเวลาที่เราจะกล่าวเราก็จะเรียงกันอีกแบบนึงซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆทำเยอะๆ
นะครับทำเยอะๆประการถัดมานะครับประการถัดมาการถือศีลอดในวันอารอฟะห์รวมถึงนะครับถือศีลอดตั้งแต่เข้าเดือนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่9นะครับรอซูลบอกว่าซิยามุยามีอารอฟะตะถือศีลอดในวันอารอฟะห์อะห์ตะซิบุอะลัลลอฮีนะครับโดยหวังจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยุกัฟฟิรัสซะนะตะอัลลาตีกับละฮูวัสซะนะตะอัลลาตีบะอ์ดะฮูนะครับได้รับความโปรดปรานได้รับจากเราหวังอะไรหวังการตักฟีรการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลา1ปีก่อนหน้านี้และอีก1ปีหลังจากนี้1ปีก่อนหน้านี้คืออะไรตอนนี้เราอยู่ซุนฮิจญะห์ในตอนต้นแสดงว่าตั้งแต่มุฮัรอมเรื่อยมาฮิจเราะห์ศักราชที่1445เราได้แล้วแค่ถือศีลอดวันเดียววันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามที่เรายึดนะครับและยังไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะอภัยโทษให้กับเราอีกล่วงหน้าอีก1ปีหลังจากนี้ล่วงหน้านะนะครับเหมือนจ่ายโบนัสที่ค้างอยู่ตลอดทั้งปีและก็จ่ายล่วงหน้าไปอีก1ปี12เดือน2คูณ2ก็เป็น24เดือนทำงานวันเดียวนะครับทำงานวันเดียวถ้าจะเทียบกับ6วันจากเดือนชาวานเนี่ยถือศีลอด6วันได้เท่าไหร่ได้แค่60วันเพื่อที่จะรวมให้ได้เต็มปีใช่ไหมครับการกัสยามิดดารีใครก็ตามที่ถือศีลอดใน6วันจากเดือนชาวานถัดจากเดือนรอมฎอนเหมือนกับบวชตลอดปีเสริมมาให้อีกเพราะว่า1ความดีเท่ากับ10ความดี1การอิบาดะห์ของดีเนี่ยเท่ากับ10ความดีเพราะงั้นคูณ10แต่วันอารอฟะห์คูณเท่าไหร่ครับคูณเดี๋ยวผมเลขเดี๋ยวจะบวกเลขผิด712วันโดยประมาณนะ700 710วันแล้วกันนะครับ365นะคูณ2 360คูณ2นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาให้ได้วันจันทร์ถัดมาพี่น้องนะครับก็คือวันอีดเรามีวันอารอฟะห์ถัดจากวันอารอฟะห์ก็คือวันอีดวันอีดทำอะไรวันอีดก็มีการเชือดอุดดะฮียะประเด็นปัญหาเรื่องอุดดะฮียะผมเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์แล้วนะครับปัญหาไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น1ส่วน 5,000 บาท 6,000 บาทได้กี่กิโลเราไปตกลงกันกับผู้ที่เขาทำจะจูงเข้าโรงเชือดเลยก็แล้วแต่นะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ในเมื่อเราเนี่ยจะเชือดเนี่ยนะครับเนี่ยจะเชือดอุดดะฮียะห์การที่เราจะไว้เล็บเอาไว้สิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาจากร่างกายของเราเนี่ยต้องตั้งแต่เข้าเดือนจนกระทั่งถึงวันเชือดเพราะงั้นเราอย่าลืมข้อนี้เพราะบางทีเนี่ยเราทำมาตลอดทั้งปีมาอด10วันเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเอาแค่เล็บอย่างเดียวเนี่ยบางคนเผลอกัดเผลอกัดบ้างเผลอแทะบ้างนะครับทำให้สุนนะที่เราคงเอาไว้เนี่ยควรที่จะรักษาเอาไว้หายไปบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอุดดะฮียะห์นะครับการไว้ผมนะครับไว้เล็บนะครับถือว่าเป็นสุนนะทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็จะมีอยู่ตรงที่คนเชือดแหละบางมัสยิดหรือว่าบางผู้จัดเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้บางส่วนเราทำเราทวงถามให้ดีนะว่าการที่เขานำส่วนของเราที่เราให้ทางมัสยิดจัดการเนี่ยเขามีการจัดการแบบไหนที่ต้องบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าห้ามนะครับห้ามที่จะให้ค่าจ้างเป็นกุรบันห้ามที่จะให้ค่าจ้างเป็นกุรบันเนื้อโอเคเราได้ทีนี้มันมีส่วนที่เราไม่อยากได้มีอะไรอ่ะหนังขากระดูกนะครับแล้วก็เครื่องในผมเนี่ยมือวางอันดับ3ของการทำเครื่องในเพราะว่าตอนเด็กทำมาตั้งแต่เด็กเลยไม่มีใครทำเพราะตัวเล็กจะไปช่วยเขาล้มวัวไม่ไหวจะไปช่วยตกเนื้อก็กลัวมีดทำยังไงดีทำเครื่องในนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครมาเอาเลยเครื่องในเนี่ยนะพอได้มาเสร็จปุ๊บตกมาทั้งพุงลงมาแล้วก็ต้องแยกอันไหนเป็นเครื่องในอันไหนเป็นกระเพาะอันไหนเป็นผ้าคีริ้วแยกๆๆๆให้หมดเ
ผื่อว่าพี่น้องจะได้เอาไปใช้เอาไปแยกเป็น3ส่วนเอาไปกินเองเอาไปให้กับคนใกล้ชิดเอาไปให้กับคนที่รักเอาไปให้กับเพื่อนบ้านเป็นสิทธิของพี่น้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องต้องสอบถามนะครับว่าวัว1ตัวเนี่ย7ส่วนเนี่ยต้องจัดการแบบไหนถ้าเขาจะหักให้เขาเคลียร์ให้เราเคลียร์เราให้ชัดบางต้องไม่ใช่ค่าจ้างนะเดี๋ยวเราจะเป็นเหตุให้เขาทำผิดได้นะครับเพราะกุรบันเอาค่าจ้างไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อทุกมัสยิดหรือว่าทุกองค์กรเนี่ยนะครับเขาทำด้วยกำลังที่เขามีและเขาพร้อมที่จะทำให้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าคนจนจะไม่ได้กินนี่แหละนะครับคนจนจะไม่ได้กินเพราะว่าตอนนี้เนื้อโลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไม่ใช่ซื้อ260อ่ะประมาณนี้ผมเฉลี่ยเลย250 250คนทำงานวันหนึ่งเนี่ยนะครับเอาคนอย่างแย่เลยแถวบ้านผมเอามาตรฐานแถวบ้านผมนะเก็บขวดขายบางวันเจอบางวันไม่มีบางวันมีบ้างเฉลี่ยวันหนึ่ง200 บาทยังไม่ได้พอยังไม่ได้เนื้อเต็มโลเลยข้าวอีกใช่ไหมครับแล้วก็คนตั้งเยอะในบ้านอ่ะคนเป็นอะไรล่ะคนที่เป็นผู้ชายเอาขี่ซาเล้งได้ก็ไปเก็บมาอยู่บ้านก็มาเลือกมาล้างมาอะไรเพื่อที่ทำให้มูลค่าของมันสูงขึ้นแล้วก็ไปขายพร้อมกันผมกลัวว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้กุรบันเท่านั้นเองนะครับขอให้คนจนเป็นคนที่รักนะครับกุรบันจะต้องเหลือถึงเขาถึงแม้ว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นของเรานี่แหละเราซูลแบ่งไว้ให้3ส่วนให้กับใครก็ได้ที่เราประสงค์เก็บไว้กินเองให้แล้วก็เก็บไว้ให้กับญาติใกล้ชิดเพราะงั้นใครที่เรารักที่สุดใครครับผมอยากให้เป็นคนที่เราซูลรับประกันว่าได้สวรรค์มากที่สุดคือคนยากจนทีนี้เขาไม่บอกเราว่ายากจนเอายังไงดีล่ะก็เอาเหมือนสกาดเงินนั่นแหละไม่ต้องไปถามเขาหรอกเอาไปให้เลยเราสาเอาอัสสลามุอะลัยกุมตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมแล้วเอาไปให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนของเนื้อและเรายังสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับไปอีก3วันที่เรียกว่าอัยยามุตตัชริกอัยยามุตตัชริกแปลว่าอะไรครับตัชริกชัรรอกะยุชัรริกุตัชริกตัชรีกอนแปลว่าตากเนื้อชาร์กุลแปลว่าดวงอาทิตย์ในทางรากศัพท์เนี่ยหมายความว่าวันตากเนื้อวันตากเนื้อเฉยๆซึ่งมีบทบัญญัตินะครับมีฮะดีษของท่านรอซูลในการห้ามการถือศีลอดเมื่อกี้ที่โต๊ะถามบอกว่าวันจันทร์ถือศีลอดได้ไหมยังไม่ได้เพราะอยู่ในอัยยามุตตัชริกถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปเชือดวัวไม่ได้ก็คือวันอีดของเราจบแล้วเราไม่ค่อยได้ไปไหนเชือดวันอาทิตย์วันหยุดจบแล้ววันจันทร์ต้องไปทำงานเราจะถือชีวิตตามปกติยังไม่ได้เพราะยังเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายังคงมีความรื่นเริงอยู่ที่สำคัญก็คือในวันที่นะครับเราทราบหรือว่าเข้าซูโบของวันอะรอฟะห์เรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายามุตตัชริกเนี่ยถึงมะกริบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำตลอดก็คือการตักเบรนะตักเบรทีนี้ตักเบรก็สุดแล้วแต่เราแหละมันจะมี3มั่ง2มั่งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอ่ะก็จะลงเสียงจบแบบนี้ถ้าคน3ก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรก็แล้วแต่แล้วแต่อีกแล้วมีรายงาน2แบบมีรายงาน2แบบมาต้องบอกอย่างนี้ฉันเนี่ยเกรงเลยเนี่ยฉันเกรงเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็อันนี้มีรายงานทั้ง2แบบทําได้ทีนี้ระวังนิดนึงก็คือเราชอบจะให้ลงจังหวะกันเท่านั้นแหละแต่มันเลี่ยงยากอ่ะใช่ป่ะเพราะคนที่คล่องหน่อยจะถือไมค์เพราะเสียงดังเราจะตามแหละเสียงดังจะตามแหละรอซูลเนี่ยก็คือทำให้มากให้อิกซาร์เฉยๆทำให้เยอะไม่ต้องไปรอพร้อมไม่ต้องไปรอเป็นจะมาอ่ะนะครับเราก็อ่านของเราเงียบๆเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอันนี้ผมคิดเอาเองนะไม่ควรจะออกไมค์อันเนี้ยตักเบสเนี่ยไม่ควรจะออกไมค์เพราะมันเป็นอิบาดะห์ส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าเราต้องไปตักเบสให้ใครเขาได้ยินแต่ทีนี้เนี่ยมัสยิดอ่ะ
อยากเขาเรียกอะไรแสดงแสนยานุภาพนะครับเครื่องเสียงนานๆจะได้ใช้แจ๋วๆสักทีนึงอะนะก็ออกไมค์ซะหน่อยนึงทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้ไปลงล็อกกันให้ไปพร้อมกันเป็นจะมาอ่ะกันอีกนะครับเพราะงั้นหากว่าเราทำของใครของมันจะค่อยจะดังความสะดวกเกิดขึ้นกับพี่น้องเพราะถ้าดังมันทำให้คนข้างๆได้กระตุ้นคนข้างๆด้วยเดี๋ยวคุยกันไม่ได้เจอกันอีดอีดเนี่ยมันดีกว่าอีดที่แล้วตรงที่มันนัดเวลากันได้ลางานได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์โอ้โหสะดวกเลยคุยฟุ้งเลยทีนี้นะครับรออิหม่ามจะละหมาดคุยทั้งที่มัสยิดก็ละหมาดเร็วแล้วนะครับไม่ทราบว่าที่นี่เขาละหมาดกันกี่โมง7โมงอ่ะมาชาอัลเลาะห์ที่เวลาเดียวกัน7โมงนะครับซึ่ง7โมงช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับซุนนะห์อีกประการนึงก็คือในวันอีดนะครับก็คงเป็นซุนนะห์เหมือนกับอีดิลฟิตรีที่เสริมเข้ามาก็คือต้องพยายามทานอาหารมื้อแรกเป็นเนื้อกุรบานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเขาเชื่อตัวแรกเป็นวัวส่วนหรือเชื่อตัวแรกเป็นวัวทั้งตัวเลยเป็นของครอบครัวเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องตั้งใจเลยหรือว่าเดินไปบอกกับอิหม่ามเลยบอกอิหม่ามทอดเลี้ยงก่อนพี่น้องของเราจะได้ทานเป็นมื้อแรกแต่ผมเชื่อว่ามันมีรูปแบบการจัดการแบบนี้จากอิหม่ามอยู่แล้วแหละนะครับที่จะจัดการในส่วนนี้เพื่อที่จะรักษาซุนนะให้ทานเนื้อกุรบันเป็นมื้อแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทั้ง10วันนี้อินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงให้พวกเรานั้นได้ตันฟีสได้ทําอิบาดะห์ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การถือศีลอดในวันอารอฟะห์ของเราได้รับการอภัยโทษดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสัญญาเอาไว้และท้ายที่สุดนะครับเราผมเองอาจจะมาเจอกันอีกทีในเดือนถัดไปก็ขออนุญาตกล่าวล่วงหน้าตะกอบัลลัลลอฮุมินนาวะมินกุมซอลิฮัลอะมานนะครับก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมกล่าวออกไปอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับหรือว่าความผิดประการใดล้วนแล้วแต่มาจากผมและสิ่งใดก็ตามที่เป็นความถูกต้องสิ่งเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์ผมก็ต้องขออภัยนะครับกับพี่น้องในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะคลุมเครือนะหรือว่าพูดในสิ่งที่มันอาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดข้อบกพร่องใดๆก็ตามต้องขออภัยนะครับกับพี่น้องด้วยท้ายที่สุดตรงนี้พี่น้องท่านใดมีนะครับคำถามหรืออย่างไรก็ตามนะครับสามารถที่จะสอบถามแต่อย่ายากเกินไป ก็ได้ ครับก็งั้นเอาเป็นว่านะครับผมฝากดูอาหนึ่งดูอาแล้วกันที่มีอุลามะนะครับในระดับด็อกเตอร์นี่แหละเขาเน้นนะเขาเน้นให้เราอ่านนะครับดูอาเนี่ยเป็นประจำเลยเป็นดูอาของนบีเลยนะครับได้ทุกเวลาครับดูอาเป็นดูอานอกละหมาดไม่ได้จำกัดเวลานะครับเราน่าจะคุ้นกันนะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันแล้วกันผมอ่านนำแล้วพวกเราอ่านตามอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะอันนี้คุ้นไหมครับสั้นแค่นี้แหละอ่านทุกวันอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้อ่านบ่อยๆเลยนะครับเป็นดุอาที่เป็นดุอาของนบีบินมะซูรนะครับนบีกล่าวเอาไว้ให้ขอเยอะๆนะให้ความหมายนะครับอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อาอินนีขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันหมายถึงคนพูดนะอาลากับซิกริกะการวิงวอนต่อพระองค์ท่านวะชุกริกะการแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ท่านวะฮุสนีอิบาดะติกะและความดีของอิบาดะที่กระทำต่อพระองค์ท่าน3ส่วนด้วยกันที่เราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพวกเราทั้งหมดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์หากว่าไม่ได้เจอหน้าเจอตากันกิยามะห์หาผมไม่เจอเรียกผมด้วยหาผมไม่เจอด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะ
วะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์